สงสัยเป็นเพราะพี่เดชาไม่ได้ทำพิธีเปิดประตูป่าปลาสัตว์คราวนี้ถึงไม่ได้อะไรดีๆกลับไปสักตัวแล้วใครว่าข้าเข้ามาล่าสัตว์แล้วไอ้วาวอ้าวข้าเข้าป่าเพื่อพักผ่อนให้ใจที่มันร่มร้อนค่อยๆเย็นลงต่างหากล่ะว้างั้นก็เสียเที่ยวเปล่านะสิฉันอุตส่าห์ตั้งความหวังไว้ว่าจะได้ล่าอะไรที่มันใหญ่ๆไม่ให้มันสมศักดิ์ศรีซะหน่อยมันเสียงอะไรอ่ะพี่ช้างร้องไงเอ็งอยากล่าไอ้ที่ตัวใหญ่ๆทีนี้จะได้สมใจแล้ววะนี่ไงเห็นรอยเท้าไหมเว้ยแทบจะลงไปนั่งในรอยตีนมันได้เลยนะฉันว่าทางใครทางมันดีกว่าเราจะไปหาจับปลาก็แล้วกันนะพี่ปลอดภัยดีช้างตัวใหญ่เนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ทานน้ำตกเหมือนกันงั้นเราไปทางอื่นดีไหมเอ็งก็ปลอดแหกไปได้ลองตั้งใจอธิษฐานจิตไม่คิดทำร้ายเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเราเหมือนกันละเว้ยเอาล่ะทุกคนหยุดพักตรงนี้ก่อนขอเชิญพระธิดาเสด็จลงจากเกวียนเพื่อพักผ่อนอริยบทพระเจ้าค่ะไม่ต้องยื่นมือมารับข้ารอขุนศึกสิงหนข้าลงเองได้หรือจะเกาะบ่าอุษาไว้ก็ได้ไปคะขอบใจมากนะอุษาเราเดินไปทางนั้นกันดีกว่าช่วยรับข้าหน่อยสิพี่สิงหนคนอื่นเขายังลงมาเองได้นะมายาก็ค่ะอยากได้ความปกป้องคุ้มครองจากท่านนี่นะว้ายอะไรกันเกือบล้มนะเห็นไหมโชคดีที่ท่านพี่รับข้าไว้ได้ทันเจ้าหันมาคว้าตัวข้าไว้ตั้งหากล่ะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะปล่อยสักทีสิก็ค่ะจะล้มนี่นะท่านพี่ช่วยประคองไวๆหน่อยไม่ได้หรือไงจ๊ะไอ้มหิงสารีบมานี่สิมีอะไรงื้อท่านเจ้าช่วยพยุงแม่นางกำนันคนนี้ทีนางเดินไม่ค่อยจะไหวด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเลยจ้ะไม่ต้องไปยุ่งกับข้าหรอกอย่าไอ้ควายป่าไหนว่าเดินไม่ไหวทำไมสะบัดพืชแล้วจ้ำอ้าวหนีไปได้ล่ะท่านไม่งั้นเขาจะเรียกว่ามารยาหญิงหลายร้อยเล่มเกวียนนึงยังไงวะใจมายาเหมือนกันที่คอยช่วยพัวพันขุนศึกสิงหนไว้เราจะได้ชื่นชมภูผาหินแถวนี้ได้สบายนะอุษาภูเขาหินนี่น่าแปลกนะเพคะพระธิดาเป็นหน้าผาสีแดงไม่มีต้นไม้มองดูเป็นแนวยาวไปมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เขาหรือผานี้มีชื่อไหมเพคะเสด็จพ่ออ๋อชาวบ้านเขาเรียกว่าแพะเมืองผีน่ะทำไมชื่อน่ากลัวนักล่ะเพคะพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจอาจจะเคยเป็นที่อยู่ของบรรดาพูดผีก็ได้ลองฟังให้ดีๆสิมีเสียงคลางฮือๆด้วยได้ยินไหมงั้นเรารีบเดินทางต่อไปเถอะเพคะเสด็จพี่ไม่อยากอยู่แล้วล่ะชื่อไม่เห็นเป็นมงคลเลยแพะเมืองผีแต่แปลกที่ลูกรู้สึกชอบและผูกพันกับที่นี่เพคะเสด็จแม่เหมือนเคยมาในฝันแล้ววันหนึ่งข้างหน้าข้าอาจจะมาเยี่ยมเจ้าอีกก็เป็นได้หม่อมฉันจะนำเสด็จไปชมรอบๆบริเวณนี้พระเจ้าค่ะคงไม่มีใครไปกับท่านแล้วล่ะขุนศึกสิงหนพระชายามีรับสั่งให้ทุกคนเดินทางต่อไปเสียใจด้วยนะที่ท่านมาช้าเพราะมัววุ่นวายอยู่กับแม่มายาน่ะเสด็จขึ้นเกวียนพระที่นั่งได้แล้วไปคะพระธิดาน่าเจ็บใจนะแต่ยังมีโอกาสอีกมากมายหลายหนหน้าอ
ไม่นึกเลยว่าจะต้องมานอนชมเดือนชมดาวกลางป่าอย่างนี้เสียดายที่ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยนะพี่เดชะแล้วข้ามาจะเพื่อนของเองหรอวะไอ้ว่าวลืมที่เขาว่าแล้วหรือไงมีเพื่อนกินก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตายมีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชมนะเอ็งนี่สมบัติสำนวนไม่เลวเหมือนกันนะพูดแล้วจะหาว่าคุยอ้าวแล้วยืดคอลุกขึ้นมองหาอะไรเหรอพี่มันมีเสียงงึมงำงึมงำดังแว่วมาเหมือนกับว่ามีผู้คนอยู่แถวนี้แต่นี่มันกลางป่านะพี่ถ้าจะมีคงเป็นพวกผีป่าข้าจะปีนขึ้นไปดูบนยอดไม้เพื่อจะเห็นแสงไฟให้เรื่องปีนต้นไม้นี่ปล่อยเป็นฝีมือฉันดีกว่าฉันนี่มันลิงกลับชาติมาเกิดนะเอาต้นนี้แล้ววะสูงดีฉันปีนไปแล้วนะพี่เอ็งนี่ขึ้นต้นไม้ไวเหมือนลิงจริงๆว่ะเฮ้ยมองไปรอบๆสิเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าวะไอ้เบามีแต่ความมืดแล้วก็ความว่างเปล่าทั้งนั้นนะพี่เอ๊ะนั่นอ้าวเฮ้ยเอ็งรีบถลายตัวลงมาทำไมอ่ะทั้งนั้นมีคนก่อกองไฟอื้อเลยพี่ยังก็มีผู้คนมากมายบางทีอาจจะเป็นกองทหารก็ได้ฉันว่าเรารีบใส่ตีนหมาเพ่นไปให้ไกลพวกมันดีกว่าแต่ข้าคงต้องแฝงตัวเข้าไปใกล้ๆถ้าพวกนั้นเป็นกองทัพที่ยกมาตีเมืองแพร่ของเราจะได้ส่งข่าวให้พวกในเมืองได้รู้เอาไว้คนจงอยู่ยามตามไฟให้ดีอย่าให้มีสัตว์ร้ายหรืออันตรายใดๆเข้ามากล้ำกลายท่านเจ้าเมืองพระชายาและพระธิดาได้ขอร้องครับท่านขุนศึกทุกคนแยกย้ายกันไปไอ้มหิงสาเจ้ามายืนยามหน้ากระโจมพักของท่านเจ้าเมืองนี่ส่วนข้าจะอยู่อารักขาหน้ากระโจมของพระธิดาเองเจ๋งเฮ้ยได้จ้ะฉันว่ามันไม่ค่อยถูกนะที่จริงท่านพี่สิงหอยหน้าเป็นคนเฝ้ากระโจมของท่านเจ้าเมืองมากกว่าข้าตัดสินใจดีแล้วนะมายาอย่าทำตัวมีปัญหาได้ไหมฉันน่ะไม่มีอะไรแต่ท่านเจ้าเมืองน่ะสิมีรับสั่งให้ท่านเข้าไปเฝ้าเพื่อปรึกษาแล้วใครจะอารักขาพระธิดาล่ะคราวนี้ข้าจะรีบออกมาทันทีก็แล้วกันแต่ตอนเนี้ยไปเฝ้าท่านเจ้าเมืองก่อนละหมันไส้นักจ้องแต่จะอารักขาพระธิดาดาราวดีองค์เดียวไม่สนใจใครคอยดูเถอะพระธิดามีคู่เมื่อไหร่นางมายาจะสมน้ำหน้าให้ด้วยความสัตย์ใจเลยล่ะ